ุยกับคุณหมอคุณแม่ตั้งครรภ์ต้องรู้ทันโควิด -19 สวัสดีคุณแม่ทุกคนค่ะคุยกับคุณหมอคลิปนี้มีความรู้เกี่ยวกับโรคโควิด -19 ที่กำลังระบาดหนักถึงขั้นวิกฤตในช่วงปีนี้คุณแม่จะอุ้มลูกน้อยในครรภ์ผ่านไปได้อย่างปลอดภัยยังไงไปชมพร้อมๆกันค่ะหญิงตั้งครรภ์ค่ะหากติดเชื้อโควิด-19 ขึ้นมานะคะจะมีอาการรุนแรงกว่าคนทั่วไปและมีอัตราการเสียชีวิตมากกว่าคนทั่วไปค่ะดังนั้นการดูแลตัวเองจะประกอบด้วย2 ส่วนค่ะคือดูแลรักษาให้ตัวเองแข็งแรงมีภูมิคุ้มกันที่ดีและดูแลป้องกันตัวเองไม่ให้ติดเชื้อโควิด-19 ค่ะการดูแลตัวเองทั่วไปเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่แข็งแรงนะคะได้แก่การกินอาหารที่มีประโยชน์นอนหลับให้เพียงพอกินยาบำรุงที่ให้และหมอแนะนำให้ออกกำลังกายเบาๆหากไม่มีข้อห้ามในการออกกำลังกายค่ะการดูแลตัวเองเพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19 นะคะได้แก่การสวมแมสค่ะล้างมือด้วยแอลกอฮอล์บ่อยๆค่ะและขอให้คุณแม่มีข้าวของเครื่องใช้ส่วนตัวนะคะเช่นจานชามช้อนส้อมค่ะอย่าใช้ร่วมกับคนอื่นนะคะปฏิบัติตามมาตรการโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะอย่าไปในที่แออัดที่ที่คนเยอะๆค่ะเวลาเดินทางค่ะเน้นการใช้รถส่วนตัวนะคะอย่าเดินทางโดยรถสาธารณะและสุดท้ายค่ะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ค่ะคุณแม่ตั้งครรภ์นะคะสามารถรับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ได้โดยวัคซีนทุกชนิดที่มีอยู่ในไทยตอนนี้ค่ะได้รับการรับรองโดยองค์การอนามัยโลกหรือ WHO แล้วและรับรองโดยอย.ไทยเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับวัคซีนทุกชนิดนะคะมีการฉีดให้คุณแม่ในหลายประเทศทั่วโลกไปแล้วค่ะซึ่งก็ไม่พบรายงานของการเสียชีวิตของทารกในไทยการแท้งการคลอดก่อนกำหนดรวมถึงเป็นสาเหตุโดยตรงที่ทำให้คุณแม่เสียชีวิตด้วยค่ะผลข้างเคียงของวัคซีนประเภทต่างๆนะคะเช่นเรื่องไข้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อค่ะจะเหมือนกับคนทั่วไปค่ะเมื่อเทียบกับการไม่ฉีดวัคซีนแล้วนะคะการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ในคนท้องจะมีประโยชน์มากกว่าค่ะช่วยให้คุณแม่ไม่ติดเชื้อหรือช่วยให้คุณแม่เป็นโรครุนแรงน้อยกว่าค่ะคุณแม่ที่ตัดสินใจจะฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 นะคะสามารถเข้ารับวัคซีนได้ตั้งแต่อายุครรภ์12สัปดาห์ขึ้นไปหรือ3เดือนค่ะถ้ามีวัคซีนที่จะต้องได้รับร่วมเช่นคอตีบปัทยักไอกลหรือไข้หวัดใหญ่ค่ะให้รับวัคซีนห่างจากวัคซีนโควิด-19 อย่างน้อย2สัปดาห์ค่ะโดยให้วัคซีนโควิด-19 3,000 กว่าและถ้าเกิดฉีดไปแล้วมาทราบว่าตั้งครรภ์ภายหลังค่ะก็ไม่เป็นไรค่ะเพราะยังไม่มีรายงานว่าทำให้เกิดความพิการของทารกในครรภ์ค่ะแต่อย่างไรก็ตามวัคซีนเข็มที่2เนี่ยขอให้รอจนกว่าจะพ้นช่วง12สัปดาห์หรือ3เดือนไปก่อนนะคะสำหรับการดูแลฝากครรภ์ช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นะคะก็คือฝากครรภ์ตามปกตินี่แหละค่ะแต่ช่วงที่ใกล้คลอดค่ะจะมีการตรวจคัดกรองโดยวิธี RT-PCR เป็นระยะจนกว่าจะคลอดค่ะสำหรับคุณแม่ที่วางแผนว่าจะผ่าตัดคลอดนะคะหมอจะตรวจ RT-PCR ก่อนผ่าตัดทุกรายค่ะจริงๆแล้วแม่ที่เป็นโควิด-19 สามารถคลอดเองได้นะคะเพราะไม่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดคลอดค่ะแต่ในทางปฏิบัติแล้วค่ะด้วยข้อจำกัดด้านบุคลากรสถานที่และการแยกทารกไม่ให้ติดเชื้อค่ะหมอจะแนะนำการผ่าตัดคลอดให้กับผู้ป่วยที่ติดโควิดทุกรายค่ะสำหรับคุณแม่ที่ติดเชื้อโควิด-19 หลังคลอดนะคะเมื่อคลอดเสร็จค่ะเราจะดูแลแยกคุณแม่กับคุณลูกนะคะคุณแม่จะอยู่กับคุณหมออายุรกรรมโรคติดเชื้อค่ะส่วนคุณลูกเนี่ยจะอยู่กับกุมารแพทย์ค่ะสำหรับคุณลูกนะคะจะมีการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 ตอนอายุ24ชั่วโมงหลังเกิดและ48ชั่วโมงถึง72ชั่วโมงหลังเกิดค่ะถ้าเกิดว่าตรวจทั้ง2ครั้งไม่พบการติดเชื้อเราก็สามารถตัดสินได้ว่าทารกไม่ได้ติดเชื้อค่ะและดูแลทารกได้ตามปกติค่ะสำหรับการให้นมบุตรในคุณแม่ที่เป็นโรคโควิด-19 นะคะจริงๆแล้วเนี่ยโรคโควิด-19 ไม่ได้ติดทางน้ำนมค่ะเพราะฉะนั้นสามารถให้นมแม่ได้ค่ะแนะนำโดย
ปั๊มนมค่ะโดยที่ต้องสะอาดที่สุดค่ะทั้งเต้านมทั้งมือใส่แมสด้วยนะคะแล้วก็พวกเครื่องปั๊มนมเนี่ยก็ต้องสะอาดที่สุดค่ะปั๊มเสร็จให้คนที่ไม่ได้ติดเชื้อนำไปป้อนให้ลูกค่ะในทางปฏิบัติแล้วค่ะสำหรับบางคนอาจจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะทำให้ไร้เชื้อโดยสมบูรณ์ค่ะเพราะฉะนั้นบางทีก็จะให้นมผสมสำหรับทารกแรกเกิดค่ะขอส่งกำลังใจให้คุณแม่และเจ้าตัวน้อยในท้องให้ปลอดภัยจากโควิด-19 ด้วยนะคะสำหรับคุณแม่ที่มีคำถามอินบ็อกซ์เข้ามาได้ที่เพจหรือคอมเมนต์เข้ามาได้ค่ะที่สำคัญอย่าลืมกด Subscribe ช่อง Mumster กันด้วยนะคะ